ด้วยความที่เขาเป็นแอคทเสเป็นนักแสดงในยุคโกลเด้นเขาเรียกว e ่ารโกลเด้นฮอลลีวูดอีราแล้วภาพความแกรมของเขาเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ในวันที่เขาเป็นเฟิร์สเลดี้ไงแล้วทุกคนก็มีคำถามในยุคเศรษฐกิจแบบนั้นว่าบัต g เจตของ การแต่งตัวการแต่งตัวของเฟิร์สเลดี้มาจากไหนงบนี้มาจากไหนมีงบหรือเปล่าเฟิร์สเลดี้มีเงินเดือนไหมนี้เป็คถามคือตอนที่เมลานีทรัมป์ได้เป็นเฟิร์สเลดี้เนี่ยก็มีดีไซเนอร์อเมริกันแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่สปอร์ตที่อยากให้อาจจะไม่ได้อยากหรอกแต่ไม่ปฏิเสธที่จะให้เมลานีเนี่ยใส่ชุดแบรนด์ของเขากับอีกกลุ่มนึงที่ออกมาประกาศตัวชัดเจนเลยว่าไม่ไม่ต้องการ แล้วเรื่องนี้แหละพี่คิดว่าเป็นคีย์สำคัญที่มันเล่าว่าแฟชั่นกับการเมืองต่างกันยังไงคือในบริบทของมิเชลโอบามาเนี่ยมันจะเป็นยุคที่หนึ่งคือ Instagram มกำลังมาใโซเชียลมีเดียกำลังมากระแส diversity inclusivity เพราะว่าเขาก็เป็นแบบ first American African first lady ด้วยเขาน่าจะเป็น reference แรกๆของ first lady หลายๆคนหลังจากนั้นที่ว่าการเป็น first lady ที่ ที่สวยที่มีภาพที่ดีเออมันแต่งตัวแบบนี้แหละเป็นลุคแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยมันยังสามารถทําคะแนนให้กับตัวจอห์นเอฟเคนดีในยุคนั้นในช่วงเวลาเมื่เขาไปมีสปีชหรือว่าปรากฏตัวที่ไหนแล้วทุกคนก็จะรอดูว่าแจ็คก้าลินจะแต่งตัวยังไงแล้วก็เหมือนทุกครั้งมันก็จะสร้างกระแสอืม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ s e v e n นติงสวี e ล o ร์อนะคะกับฝนพัทรรินค่ะและเริ่มต้นค่ะวันนี้ถ้าใครซูมลุกออกมาเนี่ยพี่ฝนจะรู้สึกว่าแบบ <laughs> วันนี้พี่ฝนพร้อมออกงานเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งมากเลยแน่นอนเลยค่ะเพราะวันนี้ <c oughs> หัวข้อเราเกี่ยวกับอะไรคะเริ่มต้น s e v e n นเฟิร์สเลดีนะคะก็คือที่จริงเนี่ยเราแพลนเอพิส od เนี้ยจอกวันที่4พฤศจิกายน<ช>แล้ววันถัดมาคือวันที่5พฤศจิกายนเนี่ยก็จะเป็นเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะซึ่งเราก็เลยอยากจะ รู้สึกว่าเอาแฟชั่นมาอยู่ในบริบทของการเมืองสหรัฐแล้วก็ตำแหน่งเฟิร์สเลดี้ที่รู้สึกว่าต้องเป็นแบบอีกหนึ่งตำแหน่งที่คนทั่วโลกจับตามองอธิบายคำว่าเฟิร์สเลดี้ให้ทุกคนฟังก่อนว่าจริงๆแล้วเฟิร์สเลดี้คือตำแหน่งของอะไรในประเทศสหรัฐอเมริกาคือตำแหน่งที่เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาก็คือเป็นภรรยาของาาผู้นำประเทศทประธานาธิบดีนะคะซึ่งสำหรับปีหน้าหรือว่าปีนี้อาจจะเป็นอาจจะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงหรือเปล่านะก็จะเป็นแบบ First Gentleman ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้แขกรับเชิญมาเป็นดีไซเนอร์ที่รู้สึกว่าผ่านการแต่งตัวเขาก็เ e รงของทั้งนักการเมืองแล้วก็ของผู้หญิงที่มีรู้สึกว่าเป็นแบบ Strong Personality ที่ที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งขอต้อนรับพี่ชอนโพเอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เราจะคุยเรื่องเฟิร์สซอรีแล้วก็ต้องให้คนที่เขาถนัดเรื่องนี้มาคุยกับเรา t h อ power <laughs> dressing ความจริงก็ไม่ถนัดมากนะในเรื่องประวัติศาสตร์โอเคเราไม่ถนัดมากแต่เราถือว่าเราก็ติดตามมาต<ฆ>ล,ลอดดีกว่าแล้วก็บางทีหลายเรื่องถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเราก็มีประสบการณ์โดยตรงกับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขอรีมาร์กไ้ก่อนว่าตอนที่เราเลือกมันเนี่ยอาจจะไม่ได้เรือมตั้งแต่แบบยควอชิงตันก่อตั้ง<ช>อเมริกาจนถึงแบบรูสเวลอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะเป็นเลือกที่แฟชัน่นแล้วก็ โมเดิร์นเฟิร์สเลดี้มากกว่าใช่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยไหมคะคนแรกได้เลยมาค,คนที่หนึ่งคะ่ะข้อที่หนึ่งคะ่ะกับมามี่ไอเซนฮาวเวอร์ค่ะอืมซึ่งมามี่เนี่ยเป็นเฟิร์สเลดี้ตั้งแต่ช่วงปี1953ถึง1961 อยู่ในช่วงยุคแห่งการที่เป็นแบบยุค50สผู้หญิงทุกคนเป็นสาวกระโปรงบานเอลคอดนิวลุกเพราะตอนนั้นคือยุคของดีออเนาะถูกไหมใช่คือช่วยให้คอนเท็กซ์คนทํงบ้านได้หนึ่งก็คือในช่วงปี1 9 4 7เก็นี่ยก็จะมีนิวลุกของคริสเตียนดีออเกิดขึ้นน้องทางฝั่งยุโรปแล้วก็ช่วงนั้นนะสปีเนี่ยมามี่แอชเซนเฮลว์ก็ออดอปลุคนั้นมาเป็นแบบิซเนเจอร์ลุกของตัวเองนะซึ่งลุกไหนที่เรารู้สึกว่า ตาตึงใจของมามีอันไหนที่ไหนมีอันที่พี่ชอนกับเริ่มต้นชอบไหมอ่ะแน่นอนต้องเป็นลุกชุดสีชมพูที่เป็นเหมือนสีโปรดของบิบบบีัเธอรู้ผูใชายผูกับพิงของเขาแล้วก็สิ่งที่เป็นภาพที่เราจําได้เกี่ยวกับมามีไอซซนฮาวเวอร์ก็คือผมหน้าหมาสั้นด้วยนะต้องสั้นๆเหมือนน่าจะเป็นสิ่งที่เขาพยายามจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองความเป็นผู้หญิงของตัวเองในในแม้กระทั่งในบทบาทของการเป็น first lady เนี่ยเขาก็ยัง อย่างเล่าเรื่องความเป็นผู้หญิงในแบบที่เป็นแฟชั่นได้ก็คือผ่านลูเทตแบบดีออร์นิวลืม แอบฟันแฟกไว้ให้ต่อจากของพี่ชอยเมื่อกี้ว่ามันฮิตมากๆเลยนะคะในปี50เนี่ยในทรงผมม้าเตอ๋อเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วในยุคนะนั้นอะฝนไปตอนทำรีเสิร์ชอะเขามีบอกว่าแบบในร้านขายยาทุกร้านทีท่ผู้หญิงทุกคนต้องเข้าไปอะมีแบบกิฟต์หน้าม้าปลอม <c oughs> ให้ทุกคนขาย <c oughs> ด้วย <c oughs> ฝากฝากซิขึ้นซีจีหน้าม้าปลอมให้ดิฉันด้วยนะคะดิ <c oughs> ฉันอยากลองมีบ้างนะคะเออแต่คือผลว่ามันส่งผลให้จากคนที่เป็นเฟิร์สเลดี้อะส่งผลให้เกิดเทรนแฟชั่นที่ผู้หญิงหลายๆคนแต่งตัวตามแล้วอยากเป็นแบบเขาด้วยโดยเฉพาะทั้ง ชมพูทั้งนิวลุคเดรสในแบบของดีออด้วยอะไรเงี้ยเออพี่ชานมองการแต่นตัวของผู้หญิงนยุคห้าส่วนเป็นยังไงบ้างอะคคือต้องบอกก่อนว่าแฟชั่นยุคห้าสูนี่มันเริ่มมาจากการที่มันจบสงครามโลกแล้วก็เหมือนกับในช่วงสงครามเนี่ยทุกอย่างมันเป็นอะไรที่เหี่ยวแห้งเป็นยูนิฟอร์อมเป็นสูตรที่เป็นบ็อกซี่หัวไหล่แข็งๆเงี้ยแล้วดีออก็มามา นำเสนอภาพที่เป็นโรแมนติกผู้หญิงที่เป็นเฟมินีนมากๆเหมือนเป็นดอกไม้ที่บานในฤดูสปริงอ่ะแล้วก็ไอแคลเจอร์ culture, การเล่าเรื่องแฟชั่นผ่านไม่ว่าจะเป็นคูทัวร์หรือว่าเป็นงานฝีมือการตัดเย็บแบบฝรั่งเศสเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วโลกแล้วสิ่งหนึ่งที่มันมีอิทธิพลไปถึงฝั่งอเมริกันที่น่าจะมาถึงตัวเมมี่เนี่ยเมมี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เล่าเรื่องไอแคลเจอร์แบบโรแมนติกลุคแบบนี้ให้กับผู้หญิงอเมริกันมันทําให กระแสแฟชัฟน่นแบบนี้มันถูกส่งต่อมาในทวีปอเมริกันในรูปแบบที่ดีไซเนอร์ฝรั่งเศสเนี่ยน่าจะทำแพทเทิร์นแล้วก็ขายลาเส้นให้โรงงาน<ๆ>ที่ตัดเย็บเสื้อผ้าที่ราคาไม่ได้เป็นโอทูทัวร์แล้วก็สามารถมาตีความทำให้มันเป็นกึ่งเรดดี้ทัวร์หรือเปล่าหรือว่า ช่างตัดเสื้อยุคนั้นนะก็มีวิธีการตัดเสื้อในแบบที่ดีอทำเนี่ยกระจายไปทั่วโลกรวมถึงมาถึงประเทศไทยด้วยซึ่งตอนนั้นคือหมายถึงว่าแปลว่าในยุคนั้นก็ต้องมีคนทั่วโลกที่อดแดปล o กเนี่ยไปเรื่อยๆใช่ไหมในในยุโรปเนี่ยตัว christian dior เองน่าจะเป็นต้นตำรับเป็นคนกระจาย p อ o n e e โ p i o n e r ที่จะเล่าเรื่องส่วนใน ในอเมริกรันนพี่คิดว่าเมมี่ไอเซนฮาเน่าจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนสําคัญที่ทําให้ผู้หญิงอเมริกรันทุกคนเนี่ยโอบรับสไตล์แบบที่เล่าเรื่องความเป็นผู้หญิงของตัวเองอเพราะมันหลีกเลียงมาได้เพราะว่าการที่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเหมือน represent ความเป็นผู้หญิง perfect i d e a ยของผู้หญิงทางประเทศที่หนึ่งคือเป็นจุดสูงสุดของ หน้าที่การงานตําแหน่งที่ทุกคนเห็นทั้งประเทศอะไรเงี้ยการที่จะเป็นแบบเหมือนแบบเทมเพลตของผู้หญิงในสมัยนั้นนะมันน่าจะแบบเลี้ยงไม่ได้อหนึ่งไงเฟิร์สดีก็ต้องทําหน้าที่นี้อยู่ดีค่ะอือไปต่อกันที่ข้อ2ค่ะกับคนที่เราชอบมากข้อ2นะคะแจเกลีนเคนเนดีค่ะอือันนี้น่าจะเป็น First Lady ที่ ทุกคนรู้จักด้วยมั้งทุกคนรู้จักแล้วก็สไตล์นี่เปลี่ยนแปลงมาจากมามีไอ้เสนหาว่าคือเขาต่อกันเลยเนาะจากคนที่ต่อกันใช่ก็คือช่วงปี1 000, 9 6 1งพถึงหปีหนึ่อาจจะสั้นนิดหนึ่งเพราะว่ามีเหตุการณ์ลอบสังหารเนาะแต่ว่าเป็นเฟิร์สเลดี้ที่เป็นทั้งสไตล์ไอคอนโดยตัวของเขาเองด้วยอื เราว่าด้วยความที่แจ็คก,กี้เองเขามีความสนใจในศิลปะค่อนข้างเยอะเพราะเขาทําอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะค่อนข้างเยอะแบบหมายถึงว่าแบบทั้งเรื่องทํา restoring white house ด้วยทั้งแบบเป็นคนก่อตั้งเกี่ยวทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานอาร์ตด้วยอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เขามีความสนใจที่ค่อนข้างเกี่ยวกับแฟชั่นเยอะคนอื่นปะมันก็เลยทําให้เขาอัดแบป ความเป็นแฟชั่นได้เร็วมาคืนกว่าคนอื่นด้วยแล้วแบบพอต่อมาจากมิมี่ไอเซนฮาลเราพอมาเจอตัวเองก็รู้สึกว่าโอเคฉันสามารถปรับเปลี่ยนได้เพราะมันก็คือยุคทรานซิชันยุคพอดีอ่ะแบบมา60เนาะ60แล้วเราขาอยู่ไปต่อ70อีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าทุกคนไปกูเกิลรูปนะคะเราจะเห็นแจ็คกี้เนี่ยออกจะเป็น2ยุคหลักก็คือยุคที่เขาเป็นสตรีมายเล็กหนึ่งเป็นเคนเนดีเป็นเคนเนดีและแล้วที่สองที่เป็นโอเนซิสใช่ถูกต้องซึ่งอันนั้นก็จะเป็นลุคที่ ทุกคนแบบน่าจะชอบกันแต่จากว่าช่วงที่ที่เธอเป็น First Lady เนี่ยน่าจะเป็นชุวที่มีการ telling เม e แบบชุดที่สั่งตัดละเอียมากเหมือนกันใช่ซึ่งแบบผ้าทุกทุกคนเห็นบ่อยๆมันก็จะเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะพิวบ็อกซ์แฮไหมคะที่เป็นว่า เป็นห่วงนี้แล้วก็ต้องใส่คู่กันกับถุงมือสีขาวเนาะแล้วก็เป็นรองเท้าก็ต้องแมชชุดอย่างแล้วก็ชุดสูทก็จะเป็นแบบชุดสูทที่แมชสีกันอะไรเงี้ยซึ่งแบบชุดสูทที่ทุกคนเห็นแล้วก็ทุกคนต้องจําได้ก็คือสูทสีชมพูซึ่งมันก็คือชุดที่ใส่ในวันที่ถูกอันนั้นรอบสังหารอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นมันชุดของชาแนลซึ่งแบบผลเพิ่งรู้ว่าด้วยความที่พอเป็นเฟิร์สเลดี้อ่ะเขาเป็นเฟิร์สเลดี้ของอเมริกาเขาก็ต้องเร p r e s ร n เซนเททีฟอะไรก็ตามที่เป็นแบบ อเมริก a นแฟ n แมนูแฟกเจอร์อ่ะใช่แบบ n นช i ั่นอลลิสมาเลยทำให้เขาอ่ะจะต้องส่งสินค้าของคือชาแนลเองอะใช้วิธีการส่งการเมนมาที่อัชลียที่นิวยอร์กแล้วก็ตัดชุดให้เขาไม่สามารถตัดที่ยุโรปได้ด้วยเออที่ที่นิวยอร์กใช่ซึ่งแบบมันก็คงเป็นวิธีการที่ทำให้เขาได้ใส่ชุดจากแบรนด์ยุโรปแหละที่เขาชอบชุดก่อนหน้านั้นหลายๆชุดที่เป็นแบรนด์ของดีไซเนอร์ยุโรปอะมันก็เป็นมันน่าจะเป็นวิธีการประกอบ น่าจะใช่เพราะว่าจริงๆจำได้ว่าเขาว่ามีดีไซเนอร์คู่กายเขาชื่อโอเล็กแคสซีนีที่เป็นคนตัดชุดให้เขาแล้วก็เนี่ยแหละน่าฝนว่าน่าอาจจะใกล้ๆเยงกับตอนที่ทำมามี่อะไรเงี้ยคือฝั่งยุโรปอาจจะขายแพทเทิร์นมาแล้วก็คนนี้มาช่วย a ดแ p ปมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความเป็นเคนเนดี่มยีบบบแนเส่วนตัวพี่ชอบในสมัยเคนเนดีแล้วก็ แจ็คเกอร n e ิน n คนดีเป็นคนที่ทําให้พี่เริ่มสนใจแฟชั่นในแบบ first lady ทําให้เรารู้จักตั้งแต่เด็กๆเลยเรามาเรีรคเกร์วกับว่า first lady คืออะไรแล้วก็มีคนอื่นนอกจากแจ็คกี้โอไหมแล้วใครแต่งตัวยังไงบ้างเนี่ยแล้วก็ j a c คเกอร n e ิน n คนดีเนี่ยในยุคที่เขาเริ่มในเขาได้เป็น first lady เนี่ยมันเข้าประมาณน่าจะ6-3สามหใช่ไหมมันเป็นปลาย5 0ที่ ถ้าคนที่เรียนแฟชั่นจะรู้ดีว่าโครงสร้างของเสื้อมันเริ่มมีความลดทอนจากความซับซ้อนความยามของ5์ที่มันอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันเริ่มง่ายขึ้นแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ช่างตัดเสื้อทั่วโลกเนี่ยรอดูว่าแจ็คกี้โอเนี่ยจะแต่งตัวยังไงแล้วจะกำหนดเทรนดที่เขาสามารถเอามา ตัดเย็บเป็นชุดแล้วก็อาจจะทําให้กับลูกค้าได้ซึ่งคุณแม่พี่ก็เป็นหนึ่งในนะะในช่ง<ม>างเสื้อที่ปเป็นใ<ห>ช่เป็นแฟนคลับของแจ็กกี้โอลูกค้าหลายๆคนที่โอเคได้ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเขาก็จะ,ะซื้อหนังสือที่รวมชุดของ First l a d ดี้แจ็กกี้แคนเดรแจ็กกี้คนเดดีเนี่ยมาแล้วก็มาเปิดมาดูดีเทลว่าข้างหน้าเป็นแบบนี้ตะเข็บแบบนี้ตัดเย็บยังไงอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่พี่ก็จะลองขึ้นพทเทินดูแล้วจุดเด่นอันนึงที่ทาพี่ให้พี่อ่ะได้รู้จัก โครงสร้างชุดแบบสไตล์เรียกว่าเป็นปลาย50แล้วกันก็คือการที่เขาเนี่ยใช้ผ้าไหมแล้วมันเป็นผ้าไหมแบบที่ผ้าไหมไทยเนี่ยทำโครงชุดบ็อกซี่แบบที่แจ็กกี้โอใส่แจ็กกี้แคนเนลี่ใส่ได้ออกมาได้ดีมาอืมออื reference มายาวมาถึงประเทศไทยเลยนะจริงจริงแล้วถ้าเป็นหลังชุดตอนที่เขาออกมาเป็นแบบดำเนินชีวิตของตัวเองมาแต่งงานครั้งที่สองอะไรเงี้ยมีลุกไหนที่รู้สึกว่าแบบ เขาเริ่มสนใจแฟชั่นบ้างไหมเพราะรู้สึกว่าแจ็คกี้น่าจะเป็นคนที่เหมือนให้กําเนิดทั้งแบบแฟชั่นไอเทมเยอะมากทั้งแบบนาฬิกาแท้ง5000คอร์ดเอเมสมีเละกระเป๋าของกุชชี่อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเขาเป็นแบบแฟชั่นไอคอนด้วยตัวของเขาเองพี่ชอบลุควาเลนติโนอะชุดสีเขียวที่เป็นที่เป็นปาดปลายวันโชว์เดอร์อันนั้นเป็นภาพที่น่าจะเป็นชุดแรกๆที่ทําให้เราไปรีเสิร์ชว่าจะ แจ็คกี้แคนเนดีคือใครหรือแจ็คกี้อคือใครแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นไอคอนทั้งสีทั้งทรงอะไรที่สวยแล้วมันมีปีหนึ่งที่น่าจะเจนิเฟอร์โลเปสออสกาสักอย่างหนึ่งอเอาชุดนี้กลับมาใส่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันยิ่งทำให้คนในรุ่นหลังเนี่ยกลับไปรีเสิร์ชว่าชุดนี้ที่วาเลนติโนเคยทำให้แจ็คกี้แคนเนดีเนี่ย มันมาจากไหนน่าจะประมาณปลาย60มันยต้น70ละ่ะอันนี้ยังจำปีแน่นอนไม่ได้พี่อชอนคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของแจ็คกี้แคนดีมันน่าจะความที่เขาเนี่ยโตมาในครอบครัวที่เป็นคนมีเงินอยู่แล้วพูดภาษาฝรั่งเศสแล้วเขาเข้าใจว่าแฟาชั่นกับศิลปะมันเกี่ยวกันมันมคืออะไรแล้วเขาสามารถเล่าเรื่องของศิลปะและแฟชั่นโดยที่เหมือน มัน e f f o r อ l e s ลสละแล้วซิลูเอตที่เขาเลือกมาเนี่ยมันไม่รู้ว่าเขาเลือกเองหรือเขามีสไตลิสต์อะไรก็ตามแต่มันมันเหมาะกับสรีละของ,ของเขาขแล้วเหมาะกับความเป็น First Lady แบบที่มันไม่มีอะไรที่ทำให้เสียคะแนนเลยสักอย่างมันสิเต็มทุกอย่างเพราะว่าจริงๆเหมือนเขาน่าจะเป็น r e f e r ร n c e แรกๆของ First Lady หลายๆคนหลังจากนั้นที่ว่าการเป็น First Lady ที่ ที่สวยที่มีภาพที่ดีเออมันแต่งตัวแบบนี้แหละเป็นลุคแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยมันยังสามารถทําคะแนนให้กับตัวจอห์นเอฟเคนดีในยุคนั้นเด้วยเวลาทม่เขาไปมีสปีชหรือว่าปรากฏตัวที่ไหนแล้วทุกคนก็จะรอดูว่าแจ็คเกอรลินจะแต่งตัวยังไงแล้วก็เหมือนทุกครั้งมันก็จะสร้างกระแสอืมแต่หลังจากที่แบบ พอชีไม่ได้เป็นเคนเนดี้แล้วอะสำหรับฝนอะฝนชอบหลังจากนั้นมากเลยเขาดูมันมากเลยความสนุกเขาดูสนุกมากแล้วเขาดูแบบชุดต่งงานฮันดี้สองเป็นอะไรที่กเซอร์ไพรส์ชีใส่วาเลนติโนเป็นชุดสั้นใช่แล้วแล้วก็ลูกไม้เป็นเชิงทั้งตัวใช่แล้วนั้นก็เป็นสิ่งที่มันเหมือนกับว่าเขาหลุดออกจากพันธนาการแห่งการที่จะต้องอยู่ในกรอบของเฟรเลีเป็น์ลดี้จริง ต่อกันที่ข้อที่3ค่ะแนนซี่เรแกนอันนี้จะเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันจากที่เป็นนักแสดงฮอลลีวูดเก่าเนาะแล้วมาเป็นในยุค50ในยุค50แล้วก็มาเป็นเฟิร์สซีรในช่วงปี1981จนถึง1989ก็คือช่วงแบบสงครามเย็นสงคามเย็นซึ่งก็เป็นเป็นเฟิร t สซีที่มีประเด็นอยู่เยอะ,ม,ะมากมายอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นแอคทรสเป็นนักแสดงในยุคโกลเด้น เขาเรียกว่ารโกลเด้นฮอลลีวูดอีราแล้วภาพความแกลมของเขาเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ในวันที่เขาเป็นเฟิร์สเลดี้ไงแล้วทุกคนก็มีคําถามในยุคเศรษฐกิจแบบนั้นว่าบัตเจ็ตของการแต่งตัวการแต่งตัวของเฟิร์สเลดี้มาจากไหนงบนี้มาจากไหนงบมีงบหรือเปล่าเฟิร์สเลดี้มีเงินเดือนไหมนี้เป็นคำถามซึ่งความจริงก็คือมันไม่มีใช่ไหมทั้งหมดมันต้องเป็นเงินที่เขาต้องออกเองแล้วมันก็ เป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับเขาที่จะต้องตีโจทย์นี้ให้แตกต้องบอกคนธรรมาานินึงคือตำแหน่ง First Lady เนี่ยไม่ใช่เป็นอาชีพนะคะไม่ใช่เป็นแบบอาชีพที่ได้เงินเดือนจากรัฐเนี่ยแต่มันคือแบบเหมือนเป็นตําแหน่งลอยๆที่เหมือนสังคมมอบให้อะอว่านี่คือ p l u ส One ของ presidents ถูกต้องซึ่งการที่จะใช้งบแต่งตัวหรือว่าการที่ใช้แบบงบ ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็ต้องอยู่ใน presidency ของมันแบบ expense อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีตําแหน่งเหมือนไม่ไม่มีเงินเดือนตําแหน่งเหมือนกับเหมือนกับสามีแต่มีหน้าที่แต่มีหน้าที่ที่ต้องทำอะไรใช่ก็รู้สึกว่าเออมันจะมีความกดดันแบบเธอนี่เอางบนี้มาจากไหนการที่เป็นผู้หญิงแล้วต้องแบบรักสวยรักงามรวมมิ่งเนี้ยเธอมีช่างผมมีอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมันเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากในในสมัยนั้นค่ะซึ่งแบบพอมาในยุคของเขาพอหลังจากที่ เหตุผลที่ตอนแรกเราบอกว่าเขาเป็นเป็นเฟิร์สเลดี้คนนึงที่มีประเด็นค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่พี่ชอนบอกเขามาในยุคหลังโควิดแล้วพอทุกคนเควชชันการแต่งตัวทุกชุดที่ใส่ออกมาทุกอย่างที่ใส่ออกมามันเลยมีการเควชชันอยู่เสมอแต่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ฝนสาหรับฝนฝนรู้สึกว่าอาจจะด้วยคาแรคเตอร์ของความเป็นนักแสดงอ่ะเขาเลยมีวิธีการแก้ต่างๆที่แบบอาจจะมีการ การแสดงอยู่บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างตอนทำรีเสิร์ชมันก็จะมีงานที่ชื่อว่ากร<ะ>ีดไอรอนที่แบบเขาออกมาหลังจากที่เขาเห็นข่าวแล้วแหละอะไรเงี้ยว่าแบบอโอเคทุกคนพูดถึงเขาในทางนี้อะไรเงี้ยนางก็ออกมาทําการแสดงโชว์ให้กับสามีแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในงานนั้นให้ดูแต่ว่าเป็นการแสดงโชว์ที่แอบเซอร์ไพรส์ทุกคนเพราะไม่ได้บอกเลยว่าจะมีโชว์นี้เกิดขึ้นแล้วในโชว์เขาก็ใส่ชุดที่เป็นเซคเวิร์แฮร์หมดเลยอเออซึ่งก่นรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นวิธีการเล่าเรื่องผ่านผ่านวิธีการที่เขาถนัด เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วการแต่งตัวของเขาเขาไม่ได้แบบไม่ได้เอาเปรียบสามีนะแล้วก็เขาทําหน้าที่ของเขาเหมือนกันในการที่เขาจะต้องแต่งตัวสวยออกมาเพื่อที่จะเป็น first lady ที่เป็น representative ของประเทศอ่ะอีกแบบหนึ่งเลยอย่างนี้ยซึ่งสไตล์ของแนนซี่เรแกนเนี่ยเขาจะได้แบบเป็นเหมือนฉายาว่า the the red lady red นี่อย่างเชื่อไหมว่าเขากลบใส่ชุดสีแดงเยอะมากพี่พี่ชอนมองเห็นสไตล์ของแนนซี่เรแกนเป็นยังไงบ้างแบบโอฮาล์เวอร์ดแบบโอฮอรลีวูดกลายมาวย่างแบยังอยู่ในเขาไหม ที่จริงในยุคที่เขาเป็น First Lady เนี่ยพี่ไม่ค่อยได้ได้มองเห็นความเป็นโอฮอลลีวูดในยุคในยุค50แน่นอนว่าในบทบาทของการเป็น First Lady เนี่ยเขาอยากตัดภาพความ g กร m ม r รัสที่อาจจะดูฟุ่มเฟือยออกไปแล้วมันมีการแต่งตัวที่ตามคาแรคเตอร์ตามบทบาทที่ได้รับเนี่ยการเป็นเฟิร์สเลดี้มันต้องมีความสง่างามอย่างนี้ก่อนมันต้องมีความเป็นโปรเฟชชั่นอล แล้วก็ความคล่องตัวอยู่ด้วยในหลายๆลูกของเขาว่าพี่คิดว่ามันไม่ได้เล่าเรื่องความเป็นโอฮอลลีวูดแกรมเมอร์ขนาดนั้นแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ตัวเขาเนี่ยพอหยิบจับอะไรมามันก็ยังต้องมีกลิ่นอายของความเป็นแกรมความโอฮอลลีวูดเนี่ยซึ่งประเด็นนี้แหละมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ ลุกซิกเนเจอร์ลุกของเขาหลายๆลุกเนี่ยเป็นพี่พูดถึงแล้วส่วนใหญ่ใช้สีแดงด้วยซึ่งเป็นสีของพรริพับลิกันม,มันเลยกลายเป็นภาพจำของพวกเราเหมือนกันเนาะว่าแบบโอเคสีแดงนี้เป็นสีแห่งฟังริพับลิกันอะไรเงี้ยที่แบบเห็นเราชัดเจนอะไรเงี้ยต่ออันนี้ข้อที่4คะ่ะกับฮิลลารีคินตันค่ะที่วันนี้แต่งตัวคล้ายนะคะได้ reference มามาฮิลลารีคินตันเป็นคนอีกคนที่ใช้แฟชั่นในการเป็นแบบ คือเราจะมีลุคของเฮนรี่แคนตันที่เรารู้สึกว่าจำภาพใจยาะมากเป็นแบบแอนสูโมนโครมสีเดียวทั้งตัวแมทชิ่งกันสุดๆถ้าใครนี้ไม่ออกนะคะให้นึกภาพเป็นคุยเอลิซาเบธแต่ว่าเปลี่ยนเป็นวรรมชาติเป็เกงเออใช่เป็นเกงถูกต้องมีทุกสีใช่ใชมีคือเขาว่ามีทุกสีเลยรู้สึกว่าเฮนรี่แคนตันเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าพูดถึงเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นคันเดตของประธานาีิไปดีด้วยช่วงนี้อาจจะด้วยคาแรคเตอร์ของเขาไหมที่เขาแบบ ตั้งใจว่าไม่รู้ว่าตั้งใจอะไรเขาวางเขาวางคาแรู้สึกว่าเขาแอบวางคาแรคเตอร์ตั้งแต่แรกตั้งแต่การเป็นเฟิร์สเดี้ของเขาเพราะว่าวิธีการแต่งตัวของเขามันจะมีบางอย่างที่แบบที่ชัดมากต่อให้จะไม่ไม่ได้เป็นเรฟเลนที่เป็นแฟชั่นแล้วก็ไม่ได้ดูแกลมอย่างเงี้ยแต่เหมือนถูก คิดไว้ตั้งแต่แรกเพราะแบบวิธีการแต่งตัวแบบนี้มันจะให้ power ฉันอีกแบบหนึง่งแล้วก็ให้วิธีการเล่าเรื่องอีกแบบหนึง่งจะไม่เหมือนกับคนอื่นที่คนอื่นจะยังมีความ glamorous มีความแฟชั่นขึ้นมานิดนึงพอมันเป็นเรื่องของแบบอาจจะถ้าเป็นบอ l l g o n หรืออะไรเงี้ยจะมีความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าแต่กับฮิลลารีค่อนข้างแบบเป็นชุดที่เขาเรียกว่าอะไรอะแบบเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าอาจจะมีความ f o r m อลมากกว่าคนอื่นไหมอ่ะเป็น power power suit หรือว่าเป็นอะไรที่ดู แต่งตัวเพื่อ empower ไม่ได้รู้สึกถึงการแต่งตัวเพื่อสร้างความ g l a มเลยเหมือนแต่งตัวไม่ได้เรียกความสนใจโดยเฉพาะแบบแฟชั่นคือแบบไม่ต้องมาโฟกัสที่แฟชั่นฉัน <c oughs> แต่ว่าโฟกัสในสิ่งที่ฉัน,ฉนทำซึ่งน่าสนใจเพราะว่าในช่วงปี1ปย9 0จนถึง2000นะเนี่ยความควาเป็นบบยุคแฟชั่นมันจะเป็นความแบบ m i n i ม a l มีความเป็นคลายตอนน้าคร r a v a อ่าเป็นยุคที่สุดว่าแบบ ทุกอย่างมันจะเรียบมากๆอืม,อมคือแบบไม่ได้แบบสนุกเหมือนเอตีสหรือแบบไม่ได้แบบมีเพวเวอร์สูตร็นแบบหลายกว้างเหมือนแบบเอตีสอะไรอย่างเงี้ยอืมมีชุดที่ชอบไหมเอาเริ่มต้นก่อนอนะสําหรับเรามีชุดหนึ่งที่ชอบที่รู้สึกว่าเขาน่าจะแบบฉีกจากสไตล์ที่เขามีอยู่ก็คือเป็นชุดเขาเรียกว่าโคชเดอร์ือเป็นแบบน้องไหลหนาวหรอน้องไหลหนาวก็คือเป็นแบบชุดที่เขาเปิดไหลคือปกติอะ เนลิเกนตันหนึ่งเขาไม่เปิดเขาไม่เขาไม่เขาไม่โชว์ผิวเลยไม่เลยใช่แต่นี่จะเป็นแบบชุดแรกที่รู้สึกว่าเอ่อเปิดไหลแล้วก็แล้วมีฟังสัมภาษณ์หนึ่งของดานาคารันเขาบอกว่าไหลเนี่ยเป็นเหมือนเป็นส่วนที่ผู้หญิงรู้สึกว่าแบบไหลอ่ะจะดูดีอยู่เสมอส่วนเดียวไม่ว่าจะไหลไหลจะไม่มีอยู่เสมอใช่ไม่ไช่ก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นชอตที่สนุกดีแล้วก็เป็นชุดที่ อยู่ใน l า b r คินตัน t a n คินตัน library ด้วยคือแบบเก็บไว้เล่าอะไรเงี้ยแล้วพี่ชองอะนะคะสำหรับดดพี่พ,พี่พี่คิดคนละแบบพี่รู้สึกพี่ไม่ไม่นึกถึงชุดดำชุด c o โช s เดอร์เนี่ยสำหรับฮ e l a r y k ินตันเนี่ยพี่นึกถึงแ a นสูตรอย่างเดียวเลยสีอ่อนโดยเฉพาะแ a นสู u i สีขาวหลายๆครั้งที่เขาเลือกที่จะใส่แล้วมันมันเป็นสิ่งที่เรามีภาพจำเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของเขา ผ่านชุดนะมืนชุดมันบอกว่าบทบาทของเขาเป็นมาธรรมรอยมากกว่าอืโอเคแต่ว่าก็จะเป็นแบบแพนสูตรสีต่างๆหรือว่าขาวที่น่าจะเป็นสีสีประจําของเขามากๆเหมือนกันเลยถ้าส่วนตัวพี่มีความรู้สึกว่ากัมาาฮาริสเนี่ยทุกวันเนี้ยมีวิธีการแต่งตัวอะไรบางอย่างที่มีแมสเซจคล้ายๆกันกับฮิลลารีคลินตันตั้งแต่วันแรกถ้าเราเห็นใช่ใช พราะเมื่อกี้เรากน,นั่งนึกตามก็คือฮิลลี่เคนตันเนี่ยเขาไม่ได้ฉุดฉาดในหนังของแฟชั่นเพราะว่าหนึ่งคือเขาก็เป็นนักการเมืองในตัวของเขาเองอเขาเป็นเซเนตแล้วก็หลังจากตอนที่เป็นอของยุคโอบามาเขาก็เป็นแบบ Secretary State ก็เป็นบบนักการเมืองในตัวของเขาเองแล้วหลังจากนั้นน่ะก็ลงสมัครประธานานธิบดีของตัวเองก็คือรู้สึกว่าเหมือนเขาวางรถแบบแคริเอร์พารของเขาเองแล้วว่าเขาจะไม่ไม่ได้ฉุดฉาเขาไม่ได้เป็นแบบ แฟชั่นเฟิร์สเลดีอ่ะแต่เขาคือแบบค l ลิ i ิช a นอ่ะคือเขามีแบบหน้าที่มีความรับผิดชอบมีแบบค r e d i เบอ i ์ตี้ต้องถืออยู่ในมือความน่าจะถือที่ต้องใช้แบบภาวะสุดในการเราเรื่องแต่ชีก็ไปแฟชั่นนะเพราะชีขึ้นปกวอกนะคะใช่ใชแล้วเป็นเป็นเฟิร์สเลดคนแรกด้วยที่ขึ้นปกวอกไม่กะเออซึ่งน่าสนใจเพราะเรารู้สึกว่า และตอนทำรีเสิร์ชมีหลายๆอันที่เขาไปแตะแฟชั่นแต่แค่โอเคอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นแบบแฟชั่นเฟิร์สเล y ดีขนาดนั้นแต่ก็ยังแตะบางพื้นที่อย่างอาบปกโวกอย่างเงี้ยหรืออย่างแบบปี2022เขาก็ไปเมกาล่ามา mm hmm. เออซึ่งปีนั้นมันคือก l าแอนด์กลามอร์สนะ,ะ mm hmm. แลซึ่งแบบเขาทำชุดกับโจเซฟอัลซูซูราซึ่งแบบ ชดุดอะมันเป็นเปิดไหล่เหมือนที่เริ่มต้นบอกเลยคือเป็นหลายๆครั้งที่เป็นไม่กี่ครั้งที่เขาใส่เปิดไหล่แต่พอเป็นเปิดไหล่แล้วใส่ represent ด้วยสีแดงแล้วก็บนชดุดอะมันจะมีการปักอยู่เป็นแบบแฮนด์โซทั้งหมดซึ่งเป็นชื่อของแบบเหล่า First Lady ต่างๆที่เขาชอบหรือแบบแม้กระทั่งชื่อแมคเขาด้วยเลยเนงะี้ยเออมีหลายๆคนที่เขาชอบอนะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเขาไม่ีวิธีการแบบ politician อะที่แบบว่าเล่าแฟชั่นผ่านด้วยวิธีแบบนี้คือถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเป็นการเลือกชุดที่สวยแล้วทําให้มันเกิดเทรน์เหล่านั้้นนนแต่่่อออยยาาางงเเคคืับกลวญิ เหล่านี้มันคือคนที่แบบเป็น representative ของฉันอะไรเงี้ยแล้วก็สวมชุดนั้นเพื่อให้ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยก็จะมีเกณฑ์ความแบบ conservative อยู่นิดนึงนิดนึงมีมีอยู่นิดนึงแล้วก็มีวิธีการเล่าคนละแบบกับคนอื่นข้อที่5้ามิเชลโอบามาอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบคนได้ไม่จบโหเยอะมากอันนี้เป็นแบบ personal favorite ของเราด้วยพี่ชอนสำหรับพี่ชอน impression ที่มีต่อมิเชลโอบามาเป็นยังไงบ้างคะเขาสร้างความแตกต่างแบบสุดขั้วกับ เฟิร์สเลดี้คนก่อนหน้าทั้งหลายรวมไปถึงฮิลลารีคลินตันด้วยเขากล้าที่จะใส่อะไรที่สนุกแล้วก็มันเล่าเรื่องอตัวตนของเขาในเรื่องความเป็นกันเองความเข้าถึงได้แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันถูกมาตีความเป็น เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องแต่งกายของเขาแล้วกันเราอาจจะไม่ได้คืออาจจะไม่ด้วงว่ามันเป็นแฟชั่นทั้งหมดหรอกแต่มันเขาใช้การแต่งตัวของเขาเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งในการเล่าเรื่องตัวตนหรือวิธีการคิดของเขาในการในการเป็น first lady ที่มันไม่เหมือนใครเอาตั้งแต่ลูกแรกเลยเป็นลุเอิน u น u กร l ลบอกวก็คือเป็นยุคเป็นลุกชุดเดรสสีขาวแต่เดียวแต่เดียวชคา เจสันวสวยมากอันนั้นใช่อ่าซึ่งลุคนี้ยมันก็มีมีที่มาที่ไปในเรื่องการ support ดีไซเนอร์อย่างดีไซเนอร์เนาะคนก็คาดเดาว่า first lady น่าจะต้องมาในลุคของออสการ์เดลาเลนตาหรือว่าลาฟลอเรนต์อะไรเงี้ยแต่มิเชลโอบามาก็เซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยการที่เลือกดีไซเนอร์ชาวไต้หวันที่เหมือนอพยพมาอยู่อเมริกาในวัยเด็กแล้วก็เรียกว่าเป็นอเมริกันดรีมอเมริกันดีรีมไม่ใชลโอบามาเนี่ยเขา มีฉายาว่าเป็นแฟชั่นแฟรี่กอดมาเตอร์คือเป็นนางฟ้าให้ยังดีไซเนอร์ทั้งหลายที่เขาหยิบแบรนด์ของดีไซเนอร์ เด็กๆหลายๆคนมาใส่แล้วก็ทําให้ดีไซเนอร์เหล่านั้นเป็นที่รู้จักค่ะซึ่งอย่างเจสันวัวก็ใส่ทั้งครั้งแรกที่รับตาแหน่งแล้วก็สมัยที่2ก็ใส่ด้วยจะเป็นเวอร์ชั่นสีแดงแล้วก็คือในบริบทของมิเชลโอบามาเนี่ยมันจะเป็นยุคที่1คือ Instagram กําลังมาใช่โซเชียลมีเดียกำลังมากระแส Diversity, Inclusivity เพราะว่าเขาก็เป็นแบบ First American, African First Lady ด้วยแล้วก็สามีเขาก็เป็นแบบ the New Hope of America ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าการที่เขาเลือกแบรนด์ใหม่ๆมันคือการแบบเหมือนให้สปอตไลท์แบรนด์อื่นๆที่รู้สึกว่า CFDA หรือว่าแบบฝั่งแฟชั่นของอเมริกาก <Okay. S 2> ำลัำงกาลังพุชอยู่อืก็จริงซึ่ง วิธีการที่เขาทําแบบนี้หมายถึงว่าอันนี้อันนี้ถามในในในสิ่งที่อยากรู้คือเขาก็น่าจะต้องมีคนเบื้องหลังคือมีทีมของเขาไหมแล้วก็ต้องมีสไตลิสของเขาไหมใช่ใช่มีเขามีทํากับสไตลิสที่ชื่อว่าเมริดด์คูปคือสไตลิสแบบนี้คือแบบไม่ใช่เหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ทีมหาเสื้อผ้าเหมือนแบบอ่าสตรีคนอื่นแต่ว่าเป็นแบบสไตลิสที่ทีมคอมมูนิเคชั่นคือมันแบบว่าเหมือนแบบ กำแบบกำหนดอิมเมจว่าจะเลือกแบรนด์อะไรจะแมชยังไงทำไมต้องเป็นแบรนด์นี้ติดต่อกับ PR แบรนด์แล้วก็แบบใช้คอลเลคชันใหม่ด้วยอะไรเงี้ยมันคือการคอมมูนิเคชันโดยแบบผ่านสไตลิชเหมือนแบบเหมือนที่เซนเดียามีลอร์โรชอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ต้องมีแบบเพอร์ซน l ลสไตลิชที่คอนเวย์เมสเซจผ่านเสื้อผ้าด้วยซึ่งอพอมันเขาเรารู้สึกว่าเขาไมาถูกยุคข,ของการที่พอมันเป็นโซเชียลมีเดียทุกคนกำลังมองหาประเด็นบางอย่างในการที่แบบ เฟิร์สเลดจะแต่งตัวยังไงเพราะเราเห็นกันมาหลายยุคแล้วว่าทุกคนเริ่มสนใจ First Lady แล้วพอคนนี้เป็นแบบเป็นคนแรกที่ขึ้นมามี ความเป็นกันเองมากกว่าคนอื่นใส่แบรนด์ที่เป็นแบบแบรนด์เด็กลงมาหน่อยใส่ทั้งแบรนด์ที่อาจจะทั้งนะคาสูงแล้วล่งถงใช่ใส่เซคครูใส่ทุกอย่างอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เขากลายเป็นคอนเวอร์เซชันของวงการแฟชั่นค่อนข้างเยอะว่าแบบนี่คือเฟิร์สเลดี้ที่ถูกต้องที่ที่อบอุ้มวงการเหมือนเป็นแฟริกอมาเตอร์จริงๆของวงการแฟชั่นอเมริกาอะไรเงี้ยเออซึ่งมัน มันก็ต้องมันก็พูดมันก็ต้องพูดคดําที่ออกมาอยู่ดีว่าสุดท้ายแล้วแฟชั่นกับการมันมันเกี่ยวกันอยู่ดีคนนี้ทําให้เราเห็นชัดมากเหมือนกันหนึ่งคนสำหรับพี่ชอรู้สึกแบบนั้นไหมว่าแบบเป็นยังไงคือสําหรับพี่นอกจากมุมมองของการที่เขาอบอุ้มวงการแฟชั่นอเมริกาแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องตัวเขาเองอ่ะด้วยการที่เขามีสลีละที่เป็นนักกีฬาแล้วหุ่นเขาดีหุ่นเท ใส่ชุดอะไรก็ได้เขาก็จะเป็นคนที่กล้าที่จะใส่ชุดอ่ะสมมติชุดที่เป็นแขนกุดแล้วมันก็จะเป็นคอนทราสที่ฮิลลารี่คลรกรนตันไม่เคยมีใครเห็น<ม>ว่าเขาใส่ <can. S 2> ใสชุดแขนกุดเป็นยังไงเต็มที่ก็ให้เห็นหัวไหล่ที่เป็นโคโชอเดอร์ใช่ไหมแต่มิเชลโอบามาเนี่ยก็จะมีชุดเกาะอ,อกมีชุดอะไรที่มันมันดูเป็นคนจริงๆจะใส่ใเป็น First Lady ที่ดูเป็น Real w o m แออเรียลสายที่เป็นผู้หญิงที่อาจจะดูมีโครงสร้างที่แข็งแรงดู s p o r t ต้แล้วก็เขาเลยสามารถทำแคมเปญอะไรที่ทำให้เด็กๆเนี่ยดูแลเรื่องอาหารการกินสุขภาพการออกกำลังกายได้ไงอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาวางไว้ที่เป็นสไตลิสตที่ต้องการจะคอมมิวนิเคตอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องแคมเปญที่เขาจะทำด้วยอันนี้เรามีอย่างหนึ่งที่อยากเล่าก็คือ ถ้าเรามองสังเกตดีๆนะคะสำหรับมิเชลโอบามาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองยุคคือยุคที่เขาดำรงตำแหน่งคือแปีเนี่ยซึ่งพอมันอยู่ในบริบทของอเมริกาการเป็น First Lady ที่เป็นผิวดำผิวดาคนแรกอ่ะมันจะมีกรอบเยอะมากอย่างเช่นเขาไม่สามารถทำขมแบบเบรดอเมริกันแอฟรได้พอหลังจากนั้นเขาพอที่ออกมาจากว h i ท e h ์เฮาส์แล้วว่าเขาจะมี expression ในการ แต่งตัวเยอะขึ้นยังมีมมลุกที่เขาใส่แบบเลรนเซียกาที่เป็นแบบถุงน่องอ๋อ,อย่างนั้นคือแบบแฟชั่นช้อย์ในการที่ตอนที่เขาเป็นเฟิร์สเลดี้กับหลังที่เป็นแบบเฟิร์สเลดี้ของตัวเองอะแต่ต่างกันมากเลยอ,อืแล้วจะเป็นแบบบริบทของคอนเท็กซ์ของกับ,บการเป็นการเมืองและแบบสังคมในอเมริกาด้วยเหมือนกันอต่อกันที่ข้อที่6คฮะ มลานีทรัมป์คนนี้ก็ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าสวยอันนี้ยอมรับอย่างเด่าสวยและมีประเด็นเยอะสวยมีประเด็นให้พูดได้เพราะว่าต่อให้อาจจะมีมีภาพเกี่ยวกับแฟชั่นอะไรไม่ได้เยอะมากแต่ก็เมลานีท์เนี่ยเป็นคนที่ทําให้ไขกุญแจว่าแฟชั่นกับการเมืองมันเจอกันที่ไหนมันเกี่ยวกันโดยตรงอ back story ที่หนึ่งก็คือเมลานีทรัมป์เนี่ยเป็นนางแบบมาก่อนเนาะแล้วก็ โอเคโดย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 โภาพลักษณ์ของเขาว่าสวยอยู่แล้วแหละเป็นแบบผู้หญิงที่สวยอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เราเลือกมเมลานีทรัมป์มาเนี่ยคนอาจจะแบบทำไมเลือกคนที่สปอร์ตทรัมป์คนที่สปอร์ต right แบบแบบฟาไรท์มูฟเมนต์เนี่ยรู้สึกว่าต้องพูดถึงเพราะว่าการเลือกแฟชั่นโชว์ของเขาเนี่ยมันมีบ่งบอกถึงการเมืองแล้วก็แบรนด์แฟชั่นที่มันมีเกม บางอย่างที่ทุกคนเ่กมการเมืองเกมการเมืองที่แบบแบรนด์ไม่อหญ่แอสกซโซเอตพี่ชอนให้พี่ชอนเล่าให้ฟังวยคือตอนที่เมลานีทรัมป์ได้เป็นเฟิร์สเลดี้เนี่ยก็มีดีไซเนอร์อเมริกันแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่สปอร์ตที่อยากให้อาจจะไม่ได้อยากหรอกแต่ไม่ปฏิเสธที่จะให้เมลานีเนี่ยใส่ชุดแบรนด์ของเขากับอีกกลุ่มนึงที่ออกมาประกาศตัวชัดเจนเลยว่าไม่ไม่ต้องการ แล้วเรื่องนี้แหละพี่คิดว่าเป็นคีย์สําคัญที่มันเล่าว่าแฟชั่นกับการเมืองต่างกันยังไงเพราะว่าเอาจริงๆเราเราคือพี่อยากจะไม่บอกว่าแฟชั่นมันมีผลกับการเมืองแต่พี่เชื่อว่าการเมืองมีผล,ผลกับแฟชั่นกับตัวดีไซเนอร์กับตัวแบรนด์เองแม้กระทั่งในมุมมองของการทําธุรกิจเราอาจจะไม่อยากจะจะให้แบรนด์ของเราไปเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ก็ตาม แต่แน่นอนว่าการที่มีดีไซเนอร์กลุ่มหนึ่งออกมาปฏิเสธไม่อยากให้ให้เฟิร์สเลดใส่ลุกของเขาเนี่ยแปลว่ามันน่าจะเกี่ยวกับแนวความคิดและจุดยืนของดีไซเนอร์กลุ่มกลุ่มที่มาปฏิเสธนี้หรือเปล่าแล้วนี้คือความเป็นสิ่งที่น่าสนใจและรีเลทกับสถานการณ์ในประเทศไทยทุกวันนี้ อย่างที่พี่ชอนบอกเวลาที่แบรนด์เนี่ยไม่อยากด RESING PUBLIC FIGURE อ่ะมันบ่งบอกอะไรบางอย่างว่าเขาไม่อยาก ASSOCIATE กับคนคนนี้ด้วยจุดยืนด้วยอะไรต่างๆก็แล้วแต่ทําให้เมลารีนเนี่ยเวลาที่เขาจะออกงานเขาต้องสเปนด้วยตัวเองเพราะว่าอย่างไยแบบทรัมป์เขาเป็นมหาเศรษฐีไวแล้ว,วอะเขาน่าจะแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเมาใช่ไม่ใช่แ<อ>บบเราเลือกได้อยู่แล้วแจ็คเก็ตตัวหนึ่งตัวระแบบเมื่อนเรียนแต่ว่าแบบทรัมมิงเงินเป็นพันล้านอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออมันบ่งบอกอะไรบางอย่างเหมือนกันอมัน พี่ว่าพี่คิดว่าสิ่งที่บ่งบอกกับสิ่งที่น่าสนใจคือดีไซเนอร์กลุ่มที่สปอร์ตหรือว่าไม่ปฏิเสธท,ที่จะให้ที่จะให้เมลานีใส่ชุดของเขาเนี่ยมีความคิดเป็นยังไงอันนี้น่าจะน่าสนใจมากกว่าเพราะว่าพี่คิดว่ากระแสะของฟาไรส์เนาะ,ะที่คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยากจะพพอร์ตหรือว่าอยากมาแสดงตัว ตนของตัวเองว่ามีส่วนร่วมในแนวความคิดแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะมันไม่แบลกอะ่ะเป็นเรื่องที่ธรรมดามากแต่ถ้ากลุ่มที่ดีไซนเนอร์ที่เขาค่อนข้างจะแบรนด์เขาติดตลาดแล้วแล้วออกมาพพอร์ตเนี่ยเขาก็คงมีแนวความคิดอะไรบางอยา่างหรือเขาอาจจะไม่เชื่อว่าการที่ ที่เมลานีสายเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับยอดขายของเขาหรือเปล่าอ,อันนี้ก็เป็นปริศนาว่าจริงหรือไม่จริงนะถ้าเราบางทีส่วนตัวพี่ก็มีประสบการณ์กับเรื่องอะไรแบบนี้กับเรื่องการเมืองเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับยอดขายซะทั้งหมดมแต่มันก็อาจจะมีมีผลกับภาพที่ผู่โยงกับดิเรกชันของแบรนด์ว่าเรามีภาพแบบนี้แล้วถ้าเรามีมีมีคอนสิสเซนซีในเรื่องภาพแบบนี้ออกมา บางทีเราอาจจะไม่ได้คะแนนนิยมกับในฐานของคนรุ่นใหม่หรือเปล่าพี่คิดว่าในตัวดีไซเนอร์ที่ปฏิเสธส่วนใหญ่มองและกลัวเรื่องนี้มากกว่าแต่ว่าแป่ว่าจริงๆแล้วตัวดีไซเนอร์มองภาพว่ามันขึ้นอยู่กับบิลีฟของคัสซมเมอร์กับเราด้วยว่าเขามองเห็นภาพเราเป็นแบบไหนส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ แฟชั่นกับการเมืองอะเกี่ยวกันยังไงอันเนี้ยเกี่ยวแน่แน่ซึ่งสาหรับฝนฝนรู้สึกว่าจริงๆมันเกี่ยวกันแหละคือก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายจริงๆคือการเมืองมันคือเรื่องของทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ณจุดหนึ่งแฟชั่นมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้เพราะว่าเรามันเป็นเรื่องของ business มันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเติบโตตามการเวลาการเมืองโตไปแบบไหนการแฟชั่นก็โตไปแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบมันมีจุดเกี่ยวข้องกันแหละแต่มันขึ้นอยู่กับ ผมรู้สึกว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของลูกค้าด้วยตัวเองด้วยว่าเราเชื่อในตัวดีไซเนอร์แบบไหนบิลีฟแบบไหนหรือว่าเราเชื่อในบิลีฟของฝั่งการเมืองแบบไหนซึ่งจริงๆทั้งสองฝั่งมันไม่ได้ผิดทั้งคู่อะมันขึ้นอยู่กับยุคว่าแบบยุคนั้นมันเราพูดเรื่องอะไรเราเราใครฝังไหนถึงถึงได้ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเออสาหรับแบรนด์เนียชลนพิชรมีเพอร์เซพชันเขาเป็นผู้หญิงแบบไหน,น่ะคะบอกว่าเขาเป็นคนผู้หญิงที่แบบไม่ได้ออกงานสัมภาษณ์เยอะแต่ว่าแบบมันมีความลึกลับอะไร เป็นเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์แบบอินิกมากก็คือปริศนาเป็นผู้หญิงที่สาวปริศนาที่โอเคเรามีภาพก่อนหน้านั้นก่อนที่เขาจะเป็นเฟิร์สเลดี้เราเห็นมาจากสื่อเห็นกับโดนัลด์ทรัมป์อะไรเงี้ยแต่พอเขาเป็นเฟิร์สเลดี้เขาพลิกอะไรบางอย่างที่กลายเป็นเข้าไม่ถึงเหมือนไม่ให้สัมภาษณ์ตอบไม่ได้คือไม่ใช่ไม่ปม่ิตอบไม่ได้คือไม่มีที่มาว่า เหตุผลของการที่จะปรากฏตัวในลุคแบบนี้มีมีสตอรี่เบฮีให้เป็นยังไงซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับสําหรับตัวเมเลเนียทำนี่นะเพราะว่าพอพอนั่งคิดคือเมื่อกี้ห้าคนแรกเราพูดมาทุกคนมักจะมีีบฮแต่สิ่งของชุดแต่ละชุดเล่าเรื่องได้แบบชัดเจนแต่เมเลเนียจะไม่หลายๆลุคที่เขาเลือกที่จะใส่เสื้อแจ็คเก็ตที่มันเหมือนเป็นลุคเป็นเคป่ะมันมีอะไรบางอย่างที่บอกว่าเหมือนเขาต้องการจะ ปกปิดอะไรบางอย่างอย่ามายุ่งกับฉันอเพราะแบบอันลุกที่พี่ที่พี่ชอนพูดถึงผมกำลังนึกถึงลุกแรกวันแรกที่เขาเข้าไวท์เฮาส e เลยอะฝนเพิ่งพูดกับเริ่มต้นไปเาแบบตอนทำรีเสิร์ชคือเขาพูดกันว่าเป็นลุกที่เมเลเนียตั้งใจที่จะก๊อปปี้แจ็กกี้จากลุกวันแรกเดียวกันสีฟ้าเดียวกันแล้วก็ให้ให้ความรู้สึกแบบเดียวกันว่าจริงๆฉันมาในฐานะแบบนั้น เป็นของรานเรนใช่เพราะเขาเป็นอเมริกันเฟิร์สใช่เออซึ่งแบบก็รู้สึกเหมือนกันว่าพอพี่จอนพูดก็รู้สึกว่าเออตอนรีเสิรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ข้อมูลชุดเขาเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นหลายๆเหตุผลขึ้นหนึ่งเขาอาจจะอาจจะแต่งตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้อยากจะบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกแต่ละลุคด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าแบบทิ้งปริศนาให้คนไปตีความเองอย่างชุดที่เป็นแบบแจ็กเก็ตสีเขียวแล้วเขียนว่า do you care I do มัคอนดูพูดซีอยู่นะให้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 คนไปตีความเองว่าฉันพูดถึงอะไรเหมือนแบบเปิดกอดสิบไปเลยว่าคนจะพูดถึงสามีเองกระชั่งฉันไม่ฉันไม่แคร์แล้วก็อาจจะไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ข้อที่7จ็ดเจลไบเดนอันนี้เป็นเอ่อ first lady คนปัจจุบันละกันเนาะของเจลไบเดนเนี่ยมีเอ่อความน่าสนใจก็คือเขาเป็นทั้ง second lady ด้วยในยุคของโอบามาแล้วก็มาเป็น first lady เองด้วยซึ่ง จอเบเดนเนี่ยก็เป็นคนแรกที่เป็นเอ่อเฟิร์สเลดี้ที่มีงานประจําทําของตัวเองก็คือเขาเป็นเด็กมีงานมีการทํา <c oughs> ก็คือมีรายได้ของตัวเองมีอินคัมของตัวเอง,อง,เองแล้วก็เอ่อมีงานของตัวเองก็คือเป็นครูสอนนั่นเองแล้วบทเป็นเฟิร์สเลดี้วันเสาร์อาทิตย์ใช่อืม <c oughs> ซึ่งเอ่อภาพของเลดของของของเจอเบเดนเนี่ยพี่ชจนมองว่าเป็นยังไงบ้างอะค่ะ เขามีวิธีการเล่าเรื่องความเป็น First Lady ้คลายๆกับฮิลลารีคลินตันแต่มีอะไรหลายๆอย่างที่เขาจะดูซอฟต์กว่าและ <c oughs> ดูมีการตีความอะไรที่มันจะไม่ดูเยือกเย็นเท่ากับฮิลลารีคลินตันด้วยความที่เขาอาจจะด้วยความเป็นครูโ <c oughs> <c oughs> ดยบทบาทของเขาอาชีพของเขาเนี่ยแต่เราทั้งหลายเราทุกคนเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้มองเขาว่าเป็น First Lady ที่เป็นแฟชั่นไอคอนแต่ ส่วนตัวพี่ก็จะมองเห็นวิธีการเลือกสีบางอย่างที่มี hidden message ในการที่จะใส่แผ่นสูตรที่บางทีฮิลลารีคินตันก็จะไม่ใช้วิธีการใช้สีแบบนี้ในการเล่าเรื่องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่บางทีการใช้สีง่ายๆกับ silhouette เรียบๆเนี่ยมันเล่าอะไรได้หลายอย่างเลยเกี่ยวกับ story ว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่ตอนนั้นมเป็นยังไงเป็นชุดไหนที่พ่ชรชอบไหมคะอันที่ชอบน่าจะเป็นชุดแผ่นสูตรสีฟ้า เขาใส่สีฟ้าบ่อยมากสีฟ้าบ่อยมากใช่แต่มันจะมีฟ้าอันหนึ่งที่มันจะเป็นฟ้าออกเทอร์คอยสนหนึ่งที่เขาจะเล่าเรื่องว่ามันคือสีของความเมตตาความใจดีที่เหมือนเขาไปงานอันนงของมูลนิธิอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้ะซึ่งมันก็มีฮิดเดนแมสเซจที่เรารู้สึกได้ว่าเขามาในบทบาทไหนเพราะเราจับออร่าของของเจลบเได้เป็นคนที่น่าจะ อบอ้อมอดีคือเป็นครูของที่แจกคุกกอะไรเงี้ยแจกคุกกี้จับรถอะไรเงี้ยมันมันอันนี้เป็นเหมือนวิธีการแต่งตัวมันก็เล่าเรื่องคาแรคเตอร์ตัวตนของเขาแล้วเมื่อกี้พูดว่าแบบเป็นคุณครูที่ใจดีแจกแจกคุกกี้ให้ให้เด็กๆคิดในใจนี่ก็เป็นคุณครูแต่ทำไมดูตรงข้ามแต่เลยวะรู้สึกว่ฉันตรงข้ามกับเขามากเลยแต่แบบแต่พอฟังพี่ชอนเมื่อกี้รู้สึกว่าแบบ แอบกลับไปคิดเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ทํำรีเสิร์ชคือเขาใส่สีฟ้าบ่อยมากแล้วเขาบอกว่าสีฟ้าเป็นสีแห่งความ Stability ของเขาอะสีที่ค่อนข้างเสถียรที่สุดแล้วพอเทียบเขากับฮิลลารีคลินตันอะฝนรู้สึกว่าฮิลลารีคลินตันมีความแบบโดดกว่าอาจจะด้วยความแรงในการพูดแต่ละหัวข้อแต่จิลก็อาจจะไม่ได้โหดขนาดนั้นก็เลยทําให้เขาแบบอยู่ในสเตจของสีที่ค่อนข้าง คำกว่าสต a b i l ลิตี้มากกว่าอะไรเขาเลยค่อนข้างเลือกสีฟ้าค่อนข้างเยอะแต่ก็มีชุดที่ตะโกนที่เราชอบมีก็คือชุดที่หลังจากที่สามีเขาดีเบตเสร็จชอบมากอยากให้ดูนะคะขึ้นรูปให้ดูนะคะคือเป็นชุดที่เขียนว่าโวด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 รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นเขารู้สึกว่าสนุกเลยอะเออรู้สึกแบบเออตลกดีอันนี้น่าจะมีทีมสไตล์ิสต์ทีมที่ทำกันบ้านแต่จริงๆหลังบ้านเขาเห็นหลายๆชุดต่อให้จะเป็นชุดที่ค่อนข้างจะ เอฟฟอร์เลสชิคแต่เขาก็ใส่ดีไซนเนอร์กระโดดเหมือนกันอย่างอตอนที่เขาไปไปปารีสอะไรเงี้ยเขาก็ใส่แบบสแครฟเวอร์ลี่เลยนะก็สวยแต่ซึ่งทำไมถึงเป็นสแครฟเวอร์ลี<อ>่รู้ป่ะเพราะว่าดีไซนเนอร์เป็นอเมริกัน<อ>คือแดนนี่โรสเบอรี่เป็นอเมริกันใช่ก็คือยังจะมีแบบฮิดเดนเมสเซจของความเป็นอเมริกันอยู่บางอย่างเอออย่างเช่นชุดที่พี่ฝนบอกคือชุดบอดอะไรเงี้ยก็จะเป็นของคริสเตียนซูริอาโนอ๋อใช่ก็จะเป็นแบบยังดีไซเนอร์ที่มีความแบบ ไม่ได้เป็นแบบเมกะแบรนด์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งอย่างจิลไบเดนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเขาเขาน่าจะเห็นแบบการใช้แฟชั่นของยุคมิเชลบามามาก่อนอยู่แล้วแต่เขารู้สึกว่าชาน่าไม่ได้เป็นคนแฟชั่นเท่าเธอรู้สึกว่าแบบฉันไม่ต้องใช้แฟชั่นขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยอีกแบบเพราะว่าฉันคือแบบคือคือคนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็เป็นชอยที่น่าสนใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกตอนแรกพูดตรงตรงว่า จิวไบได้เป็นคนที่แอบคุ้นกันอยู่นิดนึงว่าแบบจะให้ภาพนั้นกับเราได้ไหมอะไรเงี้ยแต่พอดูชุดเขาหลายชุดจริงๆผลว่ามันเขาก็เป็นคอนเทนต์ในปัจจุบันมากๆอ่ะที่แบบเราเห็นแล้วผลว่าคล้ายกับโอคล้ายกับมิเชลบามาเลยคือหลายๆคนสามารถแต่งตัวตามเขาได้อันเนี้ยน่าจะน่าจะถูกต้องออกมากพูดกันไปครบเจ็ดคนละค่ะพี่ชอนร,รู้สึกยังไงบ้างกับเฟิร์สเลดี้ทั้งเจ็ดคนที่พูดมารู้สึกว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีในการ เล่าเรื่องการแต่งตัวที่แตกต่างกันไปบางทีมันก็เกี่ยวกับยุคสมัยบ้างสภาพเศรษฐกิจในตอนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะต้องเอามาเป็นโจทย์หนึ่งในการเล่าเรื่องว่าแฟชั่นไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยแล้วก็มันมีสิ่งหนึ่งที่ ทุกคนจะต้องเล่าเรื่องเหมือนกันคือในเรื่องบทบาทของการเป็น First Lady แล้วไอสิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ในฐานะแฟชั่นดีไซเนอร์เราชอบที่จะไปดูว่าเขาจะตีความความเป็น First Lady ในในแบบที่ต่างๆกันออกมาเนี่ยได้ยังไงซึ่งมันเลยไปตอบโจทย์แรกที่เราคุยกันว่าหน้าที่ของ First Lady จริงๆอะ่ะ เขาคือ representative ของประเทศนั่นแหละข้างๆกับ president เลยแต่แค่เขามีวิธีการเล่าเรื่องในรูปแบบไหนซึ่งแฟชั่นมันเลยกลายเป็นพาร์ทหนึ่งที่ต้องใช้คำว่าบังคับว่าเขาต้อง drive แฟชั่นให้ได้เพราะเขาต้องเป็นคนแต่งตัวให้ได้ hmm. เพราะผู้หญิงทุกคนเสพแฟชั่นผู้หญิง hmm. ทุกคนอยากเห็น First lady ของตัวเองที่แบบแต่งตัวสวยอะไรเงี้ยเพราะงั้นแบบ มันเลี่ยงกันไม่ได้ว่าแฟชั่นกับการเมืองมันก็ยังอยู่คู่กันไปข้างๆกันอะแต่แค่แบบว่าใครจะหยิบบริบทไหนขึ้นมาเล่าอย่างที่พี่ชอนบอกว่าแบบวันนี้เราไปงานนี้เราจะหยิบดีไซเนอร์คนไหนมาเล่าด้วยชุดวิธีไหนทําอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเล่าได้อะมันสร้างปรากฏการณ์คอมเมอร์เชียลได้แน่นอนที่แบบทุกๆคนอาจจะซื้อชุดตามหรือว่าทุกคนอาจจะรู้สึกว่าอันนี้แหละมันคือ r o ม e เดลของการแต่งตัวของฉันในอนาคตถ้าฉันอยากจะมีหน้าที่แบบนี้อแล้วอย่างในประเทศไทยก็จะมีคําที่ชื่อว่า พูดกันเป็นแบบบัสเวิร์ดก็คือซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนซึ่งแฟชั่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฮาร์ดพาวเวอร์แบบไม่ใช่เชิงนโยบายแบบมันไม่ได้มาเป็นแบบนโยบายที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขนาดบางประเทศสามารถใช้ได้แต่ว่าในบริบทของแฟชั่นเนี่ยมันคือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งในการที่จะเล่า m มสเ a จบางอย่างพี่ชอนคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์กับแฟชั่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคําว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย <laughs> กห้อธิบายเนี่ย <laughs> พี่ก็ยังไม่สามารถตอบได้อย่าง ชัดเจนว่ามันคืออะไรแต่ถ้าถามว่าแฟชั่นมันมันสามารถส่งต่อซาวพาวเวอร์ตรงนี้ได้ไหมมันสามารถเดลิเวอร e แมส g e จแห่งการเป็นซ o วพาวเวอร์ได้ม,มันคือการสร้างกระแสถ้าเราบอกว่าเราเป็นดีไซเนอร์อาชีพี่เนี่ยการเป็นดีไซเนอร์ทำอะไรถ้าเราบอกว่าใจความของเราเนี่ยเรากำลังสร้างแคมเปญให้ทุกซีซั่นนะว่าเราปล่อยแนวความคิดของเราเกี่ยวกับว่าเรามอง สังคมตอนนี้เป็นยังไงเศรษฐกิจสภาพการเมืองคนในประเทศเป็นยังไงแล้วเราแปลออกมาเป็นคอลเลกชันหนึ่งที่พอฟีดเข้าไปในโซเชียลมีเดียหรือว่าในมีเดียอะไรก็ตามแต่แล้วคนเริ่มพิกอัพแมสเซจของเราได้ว่าเราคิดยังไงกับประเทศเราตอนนี้อันนี้แหละมันเริ่มมีมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วแล้วถ้าเราส่งอีอีข้อความนี้สามารถกระจายออกไปที่ต่างประเทศได้ที่ทำให้คนสมมติอาจะอย่างของพี่ตลาด เทศจีนคนจีนมองว่าในไทยเนี่ยกระแสะความเคลื่อนไหวเรื่อง diversity มันเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยดูน่าหลงไหลมากซึ่งในประเทศจีนมันไม่สามารถทำอะไรอย่างนี้ได้่ยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตลาดจีนก็จะ look up to แบรนด์ไทยที่เราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เ,เ,นเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าแฟชั่น c ร์ซอฟต s o าวเ o อร์บางทีมันมันเป็นแพ็กเกจกันว่าเราจะเราจะ ส่งต่ออีแมสเซจตรงนี้ออกไปให้คนฟังเราแล้วแล้วเขารักเราได้ย mm. ังไงอันนี้สำคัญมาก mm. <What? S 1> Seven things we love about Seven First Ladies ข้อที่หนึ่งมาร์มี่แอชตนฮาวเวอร์ The New Look ข้อที่สอง c จ็ค l i n ิ e แ n นเนดีโอ s ัส The Style Icon ข้อที่สาม n c y ซี่เรแกน The Hollywood Glamour ข้อที่สี่ l l a r y รีคิ n ตั The Power Pantsuit ข้อที่หา้า c h e l l e Obama The Diversity ข้อที่ 6. m เ l ล n นีทรัมป์เดอะคอนเทนท์เวอร์ซีข้อที่ 7. จ i l l ิลไบเดนเดอะวอร์กิ่งเลดี้พรุ่งนี้เริ่มต้นเปลี่ยนชุดแล้วค่ะพรุ่งนี้ถ้าเทปออกในวันที่5พฤศจิกายนก็ภาวนาให้ฝั่งสหรัฐอเมริกามีเฟิร์สเลดี้ e ร i d ิด t นนะคะใช่ค่ะซึ่งหลังจากนั้นบริบท Conversation ในการพูดถึงแฟชั่นและการเมืองเนี่ยอ,อาจจะเปลี่ยนต้องสนุกกว่าน,นี้มากๆแล้วก็ ซึ่งเราได้เห็นแล้วว่าค a ม a าลา a ฮ r ิสเนี่ยแต่งตัวตอนที่เดโมแครตคอน v วน t i ชั่นลอะแต่งตัวยังไงแบรนด์ที่เขาเลือกเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยแบรนด์ก็สืกว่าแบบการที่ได้แต่งตัว First Lady of the United States อะมันสำคัญมากแค่ไหนก็เป็นอะไรให้คน,คนติดตามชมผลเลือกตั้งสหรัฐเอเมริกานะคะแล้วก็ของ The Standard ก็จะมีติดตามผลเลือกตั้งสหรัฐเอเมริกาอยู่ด้วยเหมือนกันก็ติดตาม,มของคนันที่5พาศจิกายนนะคะ สำหรับวันนี้ Seven นติงส์ว e ล็อบอมาในหุ่ที่หนักแล้วก็เครียดเหมือนกันแต่ก็ขอบคุณพิชอรที่มาให้ความรู้แล้วก็มาเล่าเรื่องทั้งแบบอินไซต์ที่เราไม่เคยรู้มาก,ก่อนก็ขอบคุณพิชรมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ่คะสำหรับทุกคนที่อยากติดตาม s e v e n นติงส์วี about นะคะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของ The Standard p o p นะคะแล้วก็ฝากกดเรตติ้งให้กับเราในทุกพอดแคสต์แพลตฟอร์มด้วยนะคะเราจะได้ขึ้นมาให้ทุกคนฟังตลอดเวลานะคะก็ะะสำหรับวันนี้ เาพี่ฝนแล้วก็พี่ชอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะบขอบคุณค่ะ